ถ้าเกิดใครดูฟุตบอลโลกนะครับแล้วคงจะเห็นเกมแรกที่เยอรมันนั้นลงเตะรอบกลุ่มกับญี่ปุ่นนะครับจพะพบว่านักเตะเยอรมันนั้นแสดงท่าทีประท้วงต่อเรื่องของการที่ฟี ف านั้นห้ามไม่ให้กัปตันทีมของเขาก็คือมาโนวนอยเออร์นั้นสวมปลอกแขนกัปตันทีมซึ่งมีใจความนะครับถึงการส่งเสริมเรื่องของสิทธิของ LGBT มาโนวนอยเออร์ ans, ไม่ใส่รัฐมนตรีมหาไัยเขาใส่เองนะครับแสดงเห็นว่าพวกเขานั้นดูแล้วจะไม่ค่อยแฮปี้กับท่าทีการที่กา,กาตาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนี้ แต่ครับในช่วงเวลาเดียวกันเชื่อไหมครับว่าโรเบิร์ตฮาเบกซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเยอรมนีเองนั้นดอดเข้าไปเซ็นสัญญาในการเข้าไปซื้อก๊าซธรรมชาติแบบเหลวหรือว่า liquefy natural gas LNG ขนาดเยอรมันซึ่งเป็นชาติที่มีจุดยืนที่มุ่งมั่นมากๆที่สุดยังต้องเดินเข้าหากาตา เพื่อที่จะซื้อก๊าซ LNG แสดงว่าเจ้า LNG หรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวนั้นมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของเขาเป็นอย่างยิ่งด้วยวันนี้เราจะมาทําความรู้จักนะครับว่า LNG liquefied natural gas นั้นมันมีความหมายอย่างไรและทําไมยิ่งวันมันยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ w o r l t h i s t t r y y ประวัติศาสตร์ว่าเ,เรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวคินและนี่คือ w o r l t h i s t t r y y World h i s t o r y ในวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของเจ้า LNG หรือว่า liquefied natural gas นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชื่อด้านหลังของมัน2ตัวคือ natural gas คือก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยถือได้ว่าเป็นสารตั้งต้นทางพลังงานที่โลกใบนี้บอกว่า เราควรจะใช้ให้น้อยลงเพราะเราต้องการโลกที่สะอาดขึ้นเราต้องการลดผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกเราต้องการลดผลกระทบจากคาร์บอนไดออกไซด์กันด้วยโดยเฉพาะยิ่งเลยอยากผลักดันให้โลกใบนี้เนี่ยเป็น Energy Transition หรือการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากแพลตฟอร์มที่ใช้ฟอสซิลเดิมไปสู่พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานที่สะอาดกว่าแต่กระนั้นครับโลกใบนี้กลับมีการซื้อขาย LNG l i q u e f i e d Natural Gas ที่เป็นจำนวนมากขึ้นด้วยครับข้อแรกก่อนเลยเวลาคุยถึงเรื่องนี้ LNG นะครับ แล้วมันคืออะไรกันล่ะเรากลับไปที่สารตั้งต้นในเชิงเคมีกันก่อนนะครับว่า Natural gas าหรือว่าก๊าซธรรมชาตินะครับมีสูตรผสมทางเคมีก็คือ C H 4หรือที่เขาเรียกกันว่ามีเทนนี่แหละครับบางทีอาจจะมีสารอื่นนะครับเช่นอีเทนโพรเพนบิวเทนไปด้วยนะครับแต่เวลาที่เราได้ยินคำว่าก๊าซธรรมชาติชื่อมันบอกครับว่ามันเป็นก๊าซแสดงว่ามันไม่ใช่ของแข็งและก็มันก็ไม่ใช่ของเหลวด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ลักษณะเหมือนกันล่ะครับกล่าวคือมันเป็นฟอสซิล ที่ให้พลังงานเพียงแต่สถานะของมันนั้นอยู่ในรูปของก๊าซไอระเหยจับต้องไม่ได้แบบนี้นี่เองดังนั้นเวลาที่จะมีการซื้อขายพลังงานในรูปแบบที่เป็น Natural Gas จึงจำเป็นต้องมีท่อแกส๊สไงครับจากนั้นก็ส่งเจ้า n a t u r a ก g า s ไอระเหยเหล่านี้ผ่านท่อไปเรื่อยนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการส่งก๊าซธรรมชาติจะเป็นการส่งก๊าซระหว่างประเทศที่เขามีระยะไม่ได้ไกลจากกันเช่นการที่เราลำเลียงกา๊าซครับจากแหล่งที่เมียนมา หรือมาเลเซียเข้ามาที่บ้านเราจําเป็นต้องเลียงลาเลียงผ่านท่อแก๊สเราไม่สามารถที่จะําเลียงก๊าซธรรมชาติมาจากแหล่งที่มีความไกลไปจากบ้านเราได้เช่นเราไม่สามารถที่จะก๊าซธรรมชาติที่เป็นไอระเหยนะครับมาจากแหล่งเช่นกาตาออสเตรเลียหรือว่ารัเสเซียได้เพราะต้นทุนในการวางท่อแก๊สเพื่อล,ลําเลียงไอระเหยระหว่างพื้นที่ที่มีความห่างไกลจากการน,นั้นจะมีราคาที่สูงมากเพราะว่าระยะทางนั้นเป็นอุปสรรคครับ ทีนี้ท่อกา๊าซที่ยาวมากที่สุดในโลกนี้หลายท่านอาจจะถามนะครับว่าท่อกา๊าซที่ยาวที่สุดที่มีอยู่บนโลกนี้คืออะไรปัจจุบันนี้ก็คือท่อกา๊าซน r ร์ s สตรีมครับระหว่างรัสเซียกับเยอรมันที่เป็นการลำเลียงกา๊าซธรรมชาติในภูมิภาคยุโรปเหมือนกันแต่ที่ว่ายาวที่สุดในโลกในเวลานี้ขึ้น1,222กิเมตรนะครับแต่ก่อนท่านทราบไหมครับว่ายาวที่สุดคือ452กิเมตร นั่นคือจากที่ไหนครับนั่นก็คือจากหลุมเอราวัณที่อ่าวไทยเข้ามาสู่ชายฝั่งที่ระยองนี่แหละครับแต่ตอนนี้แชมป์คือนอร์ทรีบ1 2 2 2กิโลเมตรประเด็นก็คือถ้า,ากว่าต้องการลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากพื้นที่ที่ทห่างไกลเกินกว่าที่ท่อลำเลียงนั้นจะส่งถึงได้ก็จะต้องทําให้ก๊าซเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่เป็นของเหลวนะครับสถานภาพของก๊าซก็จะเสถียรอยู่ในรูปแบบของเหลวแต่การที่มันจะคงอยู่ในรูปนั้นได้ครับต้องใส่คูลเลอร์หรือคูลิ่งแท้ง คือภาชนะที่มีความเย็นจัดที่ลบ162องศาเซลเซียสหรือว่าลบ260องศาฟาเรนไฮต์จากนั้นนำมันเหล่านี้ซึ่งอยู่ในสภาวะของเหลวขึ้นไปบนเรือลำเลียงไปยังประเทศคู่ค้าที่นำเข้า LNG โดยนอกจากนี้ครับในการทำเทคโนโลยีนี้ได้จะต้องมีเรือครับที่สามารถลำเลียงบรรดาคูลิ่งแทคงเหล่านี้นะครับแล้วก็เดินเรือข้ามพื้นที่ ปลายทางครับจำเป็นต้องมีสถานีทำละลายของเหลวให้กลายเป็นกา๊าซหรือที่เรียกกันว่ารีแ s ส i f i c a t i o n ที่ปลายทางดังนั้นเวลาที่เราได้ฟังนะครับบอกว่าถ้าเรือยุโรปในเวลานี้ประสบกับปัญหาคือมีเรือที่ขน LNG เป็นการที่ขนเข้ามาเพื่อลดการนำเข้าก๊าซจากนอตสตรีมนี้นะครับถ้าเรือเต็มเพราะไม่มีความสามารถเพียงพอในการที่จะละลายของเหลวให้อยู่ในรูปก๊าซได้ทันเวลานะครับทั้งนี้เราไปดูประติศาสตรกันบ้างครับว่า แต่เดิมหลังสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีใครใส่ใจนะครับเรื่องของการลำเลียงก๊าซที่อยู่ในลักษณะของเหลวสาเหตุเพราะในเวลานั้นครับโลกของเรายังไม่มีปัญหาการขาดแคลนพลังงานนะครับแมใจะเป็นกา๊าซธรรมชาติหรือว่าน้ำมันในเวลานั้นนะครับกา๊าซธรรมชาติมีอยู่หลายที่และสามารถที่จะส่งผ่านกันได้ผ่านท่อเหล็กแต่แล้วครับเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานนะครับการขาดแคลนพลังงานเส้นทางลำเลียงที่ยากต่อการวางท่อก็เลยทําให้เจ้าแ n g เน้นทวีความสําคัญมากขึ้น สารก,การลำเลียงผ่านรูปแบบของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นี้เริ่มต้นครั้งแรกครับในปี1964ครับโดยที่ณนะเวลานั้นสหราชาณนะาจักรก็คืออังกฤษกับฝรั่งเศสทดลองการนำเข้า LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับจากประเทศแอลจีเรียซึ่งเป็นประเทศตอนใต้ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสู่ยุโรปแต่การเริ่มต้นการนำเข้าส่งออกก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในรูปของเหลวระหว่างประเทศนี้เนี่ยเริ่มต้นขึ้นเป็นล่ำเป็นสันในทศวรรษที่70จากวันนั้นสูน่วันนี้นะครับ ปริมาณของการนำเข้าส่งออก LNG นั้นเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าตัวในปี2004ครับมันมีสัดส่วนที่7%ของการค้าก๊าซธรรมชาติของโลกและการเติบโตจากวันนั้นสูน่วันนี้ผมหมายถึงก่อนที่รัสเซียจะบุกรุกยูเครนนะครับอัตราการเติบโตของมันปีละ6.7%ด้วยกันอธิบายง่ายๆครับเมื่อโลกนั้นมีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นความจําเป็นต้องใช้พลังงานเขเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อเกิดความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอดีตนะครับในช่วงปี1973ที่เกิดเหตุการณ์ออยช็อกอันมีสาเหตุมาจากสงครามปาเลสไตน์นะครับอิสราเอลสันนิบาตอาหรับหรือในปี1979-1980วิกฤตการปฏิวัติในอิรานรวมถึงสงครามอิรักอิรานซัดดัมฮุสเซนกับอาญาโตเลโคเมเอนีทําให้โลกต้องหันมามองการส่งพลังงานและก๊าซธรรมชาติที่เป็น LNG ก๊าซธรรมชาติเหลวมากขึ้น สำหรับประเทศที่เริ่มต้นนำเข้า LNG นะครับเป็นล่ำเป็นสรรสองประเทศแรกได้แก่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียเหนือได้แก่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับทั้ง2ประเทศเป็นประเทศที่มีความยากต่อการวางท่อก๊สจากประเทศอันเป็นแหล่งพลังงานก๊ซธรรมชาติด้วยสาเหตุของระยะทางที่ยาวนี่แหละครับสำหรับปัจจุบันนี้นะครับสถิติถึงปี2017มีประเทศที่สามารถส่งออก LNG ไปยังประเทศอื่นได้ทั้งหมด19ประเทศด้วยกันครับประเทศที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่กาตาตร์ออสเตรเลียและมาเลเซียครับ นอกจากนี้มีประเทศที่นําเข้า l NG นี้่ขานําเข้าบ้างมีทั้งหมด40ประเทศด้วยกันประเทศใหญ่ๆที่มีการนําเข้า LNG ได้แก่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้รวมถึงประเทศในยุโรปครับเช่นสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีที่นี้หลังจากการลุกรานยูเครนของรัสเซียก็พบว่าประเทศต่างๆในยุโรปครับมีการเพิ่มสัดส่วนการนําเข้า LNG ีมากขึ้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพิงนะครับพลังงานก๊าซธรรมชาติในรูปแบบไอระเหยที่ได้จาก ข้อก a s not stream ed, ได้มากนะักสักเท่าไรหร่สำหรับผู้ส่งออกนะครับที่เติบโตมากในช่วงประมาณ2อสมปีหลังนี้ก็คือกาตาสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตามลาดับครับทีนี้นอกเหนือไปจากตัวของเหลวเองเรื่องของการขนส่ง LNG นะครับข้ามภูมิภาคก,ก็เป็นอีกหนึ่งเซกเตอร์ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันชาติที่ต่อเรือลําเลียง LNG ได้จํานวนมากที่สุดในปีนี้ที่เป็นแชมป์คือเกาหลีใต้ครับ ตามได้จีนจริงๆแล้วจีนจริงๆแล้วคือแชมป์เก่านะครับแต่ว่าเจอมาตรการซีโร่โควิดและการล็อกดาวน์หลายเมืองไปทําให้พวกเขานั้นลดปริมาณการผลิตเรือขนส่ง LNG ระหว่างประเทศแต่เชื่อนะครับว่าในปีหน้าพวกเขาน่าจะสามารถกลับมาทวงแชมป์การผลิตเรือเพื่อลําเรียง LNG ได้ต่อไปถึงแม้ว่าโลกใบนี้กําลังหาทางออกนะครับในเรื่องของช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงานหรือว่า Energy Transition จากเดิมที่ใช้พลังงานฟอสซิลนะครับไปสู่พลังงานที่มีความสะอาดแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับนะคบว่า ยังไงก็ตามพลังงานฟอสซิลยังคงถือว่าเป็นพลังงานที่ไว้ใจได้มากที่สุดเป็นพลังงานที่มีความแน่นอนมากที่สุดในขณะที่พลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนแม้ว่าจะเป็นลมแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานไฮโดรซึ่งเป็นพลังงานน้ําถึงแม้จะสะอาดครับแต่เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถทําให้เรานั้นพึ่งพิงพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy ได้มากนักสักเท่าไหร่ดังนั้นท่ามกลางความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ เทคโนโลยีของทางด้าน renewable energy ที่ยังดีไม่พอทำให้ LNG ครับยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจวบจนปัจจุบันครับพี่วิทย์คะ LNG LPG NGV อะคะ่ะมันแตกต่างกันยังไงอะคะแล้วตอนนี้สถานะประเทศไทยมันเป็นผู้ผลิตเองหรือว่านำเข้านะครับขอมาที่ประเทศไทยก่อนนะครับบ้านเราคงจะได้ยินนะครับว่าเรามีหลุมก๊าซธรรมชาตินะครับคือ หลุมเอราวันซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปี2528แล้วเราก็จะมีหลุมอื่นเนี่ยนะครับเช่นหลุมบงกตนะครับแล้วก็จะมีหลุมอาทิตนะครับส่วนนี้เป็นก๊าซธรรมชาตินะครับก็คือ natural gas นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะลําเลียงครับจากอ่าวไทยเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยด้วยระบบท่อก๊สนะครับซึ่งประเทศไทยเราเองถ้าหากว่าเรามองในเรื่องของ LNG ก็บางทีเราจำเป็นต้องมีการนําเข้านะครับก๊าซธรรมชาติเหลว บางส่วนจากตะวันออกเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่า natural gas คือก๊าซธรรมชาติกับ LNG จริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันก็คือสถานะที่เป็นไอระเหยต้องผ่านข้อกับสถานะที่เป็นของเหลวนั่นเองส่วน LPG liquefied petroleum gas ส่วนนี้เขาเป็นอนุพันธ์ของน้ำมันดิบนะครับเพราะฉะนั้นสารตั้งต้นของทั้งสสิ่งก็คือก๊าซธรรมชาติ กับก๊าซหุงต้มที่เราเรียกกันแบบนี้สารตั้งต้นคนละส่วนกันเพราะสารตั้งต้นของสิ่งที่เป็นก๊าซหุงต้มคือ LPG นะครับตรงนั้นจะเป็นอนุพันธ์ของตัวน้ำมันดิบหรือว่า Crude Oil อีกคำหนึ่งครับหลายคนอาจจะมีความสับสนก็คือคำว่า NGV จะเห็นที่ติดอยู่ตามปั๊มนะครับ NGV มีความหมายถึง Vehicle มีความหมายถึงยานพาหนะที่สามารถวิ่งได้ด้วยพลังงานก๊าซธรรมชาติ ซึ่งก๊าซธรรมาชาติก็อย่างที่บอกครับเราก็นํามาจากอ่าวไทยบางส่วนนํามาจากต่างประเทศเช่นกรณีของนะครับแหล่งพลังงานที่อยู่ในอ่าวเบงกลอลอ่าวมอตมะ,ตมะก็คืออยู่ในพื้นที่ของพม่าแบบนี้เป็นตน้นยังไงก็ตามครับประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่เป็น Ne ็ i อ port e r เตอร์หรือผู้นําเข้าพลังงานสุทธิอยู่ดีครับ